คือประเด็นเหล่านี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องทางการเมืองแต่ในทางการเมืองนั้นเนี่ยผมว่ามันต้องมีข้อยุติแน่นอนผมอยากให้บรรทัดฐานเกิดขึ้นเมื่อรัฐธรรมนูญเขียนแล้วมีคำพิพากษาของศาลในบางพื้นที่ออกมาและก็มีปัญหาอีกเยอะแยะที่มันเกี่ยวพันกับคนเพราะฉะนั้นการไปถึงศาลรัฐธรรมนูญและวินิจฉัยให้ถึงที่สุดจึงเป็นเรื่องดีไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายเพราะนั้นฝ่ายค้านจะร้องหรือฝ่ายคนที่อยู่ที่รัฐบาลจะร้องผมไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องที่จะก่อให้เกิดผลเสียหายกับใครอย่างไรผมถือว่าทุกฝ่ายต้องการบรรทัดฐานทางการเมืองและข้อยุติที่ศาลนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะเป็นเรื่องถึงที่สุดและผมว่าดีที่สุดคนได้หารือมาขอโทษนะมีบางคนถึงขนาดตั้งกองทุนให้นะครับซึ่งผมเองก็ไม่ได้มองเป็นเรื่องถึงขนาดใหญ่โตแต่ผมมองถึงเป็นเรื่องของความถูกต้องไม่ได้คิดเป็นเรื่องของอาฆาตมากร้ายใดๆเพราะนั้นต้องการให้ใครจะร้องเรียนใครต้องตรวจสอบนะฮะอันนี้เพื่อจะให้เกิดความระมัดระวังมากถ้ามันมีชื่อของผมนะผมก็ไม่แน่ใจว่ามีชื่อของผมหรือเปล่าเพราะว่าข้อเท็จจริงของผมเนี่ยอ่านด้วยตาธรรมดาธรรมดารู้ได้เลยว่าตั้งแต่วันที่25เมษายน2526นะฮะจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเนี่ยชื่อทนายวันชัยไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณนำความเท็จมากล่าวหรือไปร้องเรียนเนี่ยมีเจตนาชัดเจนเพราะฉะนั้นผมจะไม่ปล่อยให้คุณลอยนวลแน่นอนส่วนจะเป็นวันเวลาใดนั้นเดี๋ยวผมจะพิจารณาเพราะฉะนั้นก็ผมอยากให้คนที่เป็นนักร้องเนี่ยทำการตรวจสอบอย่าเอาแต่เป็นเรื่องกระแสเอาให้มันเป็นข่าวแต่ไม่คำนึงถึงความเสียหายความรู้สึกของคนอื่นเขาก็อันนี้ผมยืนยันว่าดำเนินการคือผมเรียนตรงๆในฐานะเป็นนักกฎหมายแล้วเรื่องนี้เนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญก็อาจจะไม่ก้าวล่วงแต่ในความเห็นส่วนตัวเนี่ยรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าเป็นเจ้าของหรือถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่ออื่นๆแปลว่าคุณจะต้องเป็นเจ้าของและที่สำคัญที่สุดเป็นผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์หมายความว่ามีหนังสือพิมพ์ผลิตหนังสือพิมพ์จริงออกจำหน่ายจ่ายแจกจริงสื่อมีทีวีวิทยุโทรทัศน์ที่ดำเนินการจริงดังนั้นเป้าหมายของรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาไม่ต้องการเอาความเป็นสื่อของคุณเจ้าของกิจการผู้ประกอบการของคุณนั้นมาครอบงำทางการเมืองใช้อิทธิพลของความเป็นสื่อนั้นสร้างตัวเองเล่นงานคนอื่นแปลว่ากำลังเอาความเป็นสื่อต่างๆที่ตัวเองมีอิทธิพลเหนือนั้นครอบงำคนอื่นรวมทั้งความรู้สึกนึกคิดของประชาชนซึ่งเขาไม่ต้องการนี่คือเจตนารัฐธรรมนูญแต่ถ้าเพียงมีแต่บริคลสนธิแล้วจดไว้ทั้งที่ตัวเองก็ไม่เคยทั้งชีวิตนั้นไม่เคยประกอบกิจการถามคุณจะเอาอิทธิพลอะไรแล้วคุณจะไปครอบงำอะไรหนังสือพิมพ์สักฉบับก็ไม่เคยทำสื่อสักนิดก็ไม่เคยมีเพราะฉะนั้นในความเห็นส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าศาลรัฐธรรมนูญจะดูข้อที่จริงนำมาประกอบและไม่ใช่ให้ร้องกันเปิดไปอย่างนี้แล้วเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วผมเชื่อเหลือเกินว่าจะผูกพันทุกองค์กรรวมทั้งศาลที่มีคำพิพากษาดังนั้นเนี่ยไม่อยากให้สสสวตื่นตระหนกตกใจกันเกินความจำเป็นเพราะข้อเท็จจริงของคุณธนาธรกับข้อเท็จจริงของสสสวที่กำลังถูกร้องบางเรื่องคนละเรื่องคนละประเด็นคนละข้อเท็จจริงจะเอามาเหมือนกันไม่ได้ได้อย่างเต็มที่เพราะเราจะได้หาความถูกต้องให้เกิดขึ้นในทางการเมือง
แต่ถ้าข้อเท็จจริงนั้นเป็นเรื่องเท็จและไม่มีอยู่จริงเป็นการที่จะต้องการเล่นงานกันทางการเมืองสร้างความเสียหายให้กับเกิดขึ้นผมว่าคนร้องเรียนนั้นจะต้องรับผิดชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตัวผมเองเนี่ยบอกตรงๆว่าก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งเป็นสว.เนี่ยตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองครบถ้วนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆการถอนหุ้นการลาออกจากกรรมการบริษัทคุณสมบัติใดๆเราเป็นนักกฎหมายเราตรวจสอบเพราะฉะนั้นผมยืนยันว่าเรื่องคุณสมบัติของผมครบถ้วนไม่มีปัญหาใดๆและสิ่งที่คุณเรืองไกรจะนำไปร้องในส่วนของผมตรวจสอบแล้วว่าเป็นความเท็จเพราะฉะนั้นก็ขอให้รอรับการฟ้องคดีผมจะฟ้องทั้งทางแพ่งและทางอาญาให้เป็นตัวอย่างไม่ใช่นึกอยากสนุกลุกขึ้นมาร้องเรียนอะไรกับใครก็ได้แล้วก็ทำให้คนอื่นได้รับความเสียหายไปโดยตัวเองไม่รับผิดชอบอะไรเพราะฉะนั้นถ้าคุณเรืองไกรนำเรื่องนี้มาร้องเรียนเมื่อไหร่ก็เจอกับผมแน่นอนและผมยืนยันว่าจะฟ้องคดีและจะดำเนินคดีกับคุณเรืองไกรให้ถึงที่สุดมีประเด็นในส่วนของ